ก็โชคดีของเขาค่ะเพราะว่าพอดีลิซ่าคนนัดทานข้าวกับน้องเดียน่าแล้วก็พอดีว่าเดียน่าเขาก็มาถามลียาว่าอยากไปด้วยไหมก็คือไปแต่ว่าก็เหมือนแบบให้เขาทานข้าวกันในห้องลียาก็นั่งรอข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วพี่ลิซ่าเขาก็น่ารักเขาก็เดินมาเขาก็บอกว่าเออนั่นเหมือนเขาเห็นน้องลียานะอะไรเงี้ยเรียกเข้ามาสิเรียกเข้ามาตัดหน้ามาคือแบบโอ้โหร้องไห้3วันนะขอพ่อไม่ยอมให้ตัดสุดท้ายจนแบบทนไม่ไหวเห็นลูกเศร้าหนักมากเลยยอมไม่ตัดค่ะเขามีเรียนอยู่พักนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เรียนละแต่เขาจะแบบเต้นได้ทุกเพลงนะเขาถอดท่าเองอะไรเองค่ะก็ชอบมากแค่น่าจะชอบแบบชอบพี่ลิซ่าเฉยๆแต่ว่าอยากเป็นแบบพี่ลิซ่ามั้ยคงไม่หมายถึงว่าไม่ได้อยากมีชื่อเสียงไม่ได้อยากให้คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นเด็กแบบไม่ชอบเป็นจุดเด่นไม่ชอบให้แบบให้คนสนใจอะไรอย่างเงี้ยขี้อายมากต่างประเทศไปเรียนใช่มั้ยคะยังค่ะยังอีกนานค่ะก็รอเค้าโตถ้าเค้าอยากไปถึงค่อยไปแต่ถ้าไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรแม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเค้าจะต้องไปอะไรเรียนเมืองไทยก็ได้